วัสดีครับผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ Thai Exotic Channel นะครับผมตาหายแล้วนะครับจากนี้ไปนะทำคลิปรัวๆนะครับผมเคยสงสัยกันไหมครับว่าลูกกบเนี่ยกบที่เราเอามาเลี้ยงกันนะครับที่มีขายตามร้าน Exotic เนี่ยพวกฮอนฟ็อกนะครับฮอนฟ็อกกบบัดเจ็ตตอนที่มันเป็นลูกออสเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่นนท์จะมาถ่ายให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันกินอาหารแบบไหนกว่ามันจะโตมาเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยเนาะนู่นอยู่ตรงนู้นแล้วของพี่นนท์มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งยังตอนนี้ยังเป็นลูกออสอยู่ไม่รู้ว่าลูกออสมันลงน้ำว่ายน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยววันหลังนะใครอยากดูคลิปว่ายน้ำกับลูกออสนะครับผมนี่เดี๋ยวจัดเลยแต่ถ้าลงตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวปลามันจะกัดลูกออสนะครับผมเพราะว่าพวกปลาสวายปลาคาร์ปมันอาจจะกินลูกออสเป็นอาหารได้เนาะมาเดี๋ยวพามาดูลูกออสเลยดีกว่าอยู่นู่นแล้วแหมใครอยากเห็นดำน้ำกับลูกออสนะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะถ้าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับว่ายน้ำกับลูกออสนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวจะพามารู้จักกับเจ้าลูกออสก่อนนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเจ้าลูกออสของพี่นนท์ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนโตก่อนนะดูตอนโตถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปกันมาแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็น FC นะครับเป็นแฟนคลับขาประจำก็จะรู้กันอยู่นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่อันนี้ก็เจ้าบัดเจ็ตนะนี่เอ้าไปไหนหายเปล่าหายเปล่าเดี๋ยวต้องลองเขี่ยดูเนี่ยพอเวลาใส่ขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะแอบแอบนะครับอันนี้เป็นฮอนฟ็อกโอ้โหอยู่นี่เองมุดมุดมุดนะครับมุดมุดหัวอยู่ไหนหัวอยู่นี่เมื่อเช้าให้อาหารแล้วนะครับเมื่อเช้าให้อาหารจิ้งหรีดนะพยายามสลับอาหารไปเรื่อยๆครับเนี่ยเจ้าบัจเจตก็กินอาหารไปแล้วไม่รู้ว่าทางให้จะกินอีกเปล่าเดี๋ยวลองเทสไหมเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองเทสนะครับผมจิ้งหรีดแมงสาบพี่นนท์ก็มีนะแต่ก็คือจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับมีจิ้งหรีดบ้างแล้วก็ให้ปลาบ้างให้อะไรบ้างนะครับตัวไหนดีตัวนี้จับไม่ถนัดเลือกตัวเอาตัวเล็กๆดีกว่าไม่อยากตัวใหญ่มากนะครับได้แล้วจิ้งหรีดนะครับบาเจ็ดกินจิ้งหรีดเปล่าวายหนีอย่างเดียวเลยเฮ้ยฟับไม่กินเลยเฮ้ยกินไหมกินไหมไม่กินนะครับโอ้ทำเหมือนจะงับอุ้ยอุ้ยอุ้ยงับ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 สิโอ้โหงับอ๋องับคอเสพอีกแล้วโอ้เบาไม่ใช่ไม่ใช่คือทำไมอ่ะปากมันไม่รู้สึกเลยไงว่ามันเป็นเหล็กอ่ะยังอยากจะงับกินไปแล้ว1ตัวก่อนหน้านี้กินไปแล้วประมาณตัว2ตัวนะก็ให้แค่นี้พอนี่คือหน้าตาเจ้าบัจเจตนะครับตอนโตแล้วนะจับได้ไหมลองดิลองล้วงงับก่อนเนี่ยต้องช้อนจากก้นขึ้นมานี่นี่นะครับคือบัจเจตนะครับอุ้งมือแล้วตัวอุ้งมือแล้วจริงๆมันสามารถใหญ่ได้อีกนะใหญ่แบบตัวอย่างนี้เลยนะครับผมตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวเล็กกว่าเป็นครึ่งนะแล้วก็เจ้าฮอนฟล็อกนะครับผมพี่เหลืองพี่เหลืองเคลียร์ก่อนจริงก็จับได้แต่กลัวมือเปื้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจับลูกออสอีกนี่ก็เริ่มโตแล้วจริงๆพวกนี้นะโตเต็มที่ก็ตัวประมาณเท่าแผ่นซีดีนะครับตัวใหญ่อยู่พอสมควรและนี่พวกนี้คือเจ้าลูกออสนะเดี๋ยวจะให้ดูจากลูกออสบัดเจ็ตก่อนเลยนะครับเอ๊ะให้ดูลูกออสของฮอนฟล็อกก่อนดีกว่านะปิดก่อนกันกระโดดปิดแค่นี้พอให้หายใจไปล้างมือแป๊บนึงล้างมือเรียบร้อยครับผมและนี่คือหน้าตาของเจ้าลูกออสกบฮอนฟล็อกนะครับผมแบบนี้ก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวพี่นนท์จะลองจับขึ้นมานะครับผมนี่ตัวยาวนะเนี่ยยาวประมาณเนี่ยหัวหางเนี่ยยาวประมาณนี้เลยนะกี่เซนนะ1 2 3 4น่าจะประมาณ 6-7 เซนเลยนะครับยาวมากพวกนี้ก็อายุนานแล้วอีกไม่นานนะครับนี่ก็น่าจะขึ้นบกแล้วน่าจะประมาณอีกอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์กว่านะครับนี่คือลูกออสของไม่ใช่ลูกออสของเจ้าฮอนฟ็อกตอนเด็กๆนะครับผมหน้าตาเป็นไง
ตลกอ่ะใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยดูดีกว่าจะได้ชัดๆวางก่อนมาลงถ้วยซะดีๆนะครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมแหมห่อหมกฮวกนี่แหละที่เขาเรียกฮวกนะภาษาอีสานเนี่ยนะฮวกก็คือลูกออสนะครับผมปากก็จะสีดำๆนะครับตุยๆแล้วก็หางยาวๆเจ้าตัวเมื่อกี้หางยาวมากเลยหางยาวมากอันนี้ยังไม่ได้กินอะไรนะเดี๋ยวพี่นนท์จะเอาอาหารให้มันกินด้วยนี่คือฮอนฟ็อกตอนเด็กๆนะครับผมหน้าตาเขาประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปออกแดดสิมันล่มแล้วนี่นะครับไม่รู้ว่าในกล้องนี้ชัดหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะชัดนะตัวค่อนข้างที่จะยาวและใหญ่กว่าลูกออสทั่วไปนะครับจริงๆตามในเน็ตตามในเพจก็มีขายนะสำหรับใครอยากจะเลี้ยงลูกออสเลี้ยงกบตั้งแต่ตัวเด็กๆอ่ะซึ่งมันก็เป็นความภูมิใจนะเราประคบประหงมยาวนะไม่รู้ว่าในกล้องมันหลอกตาหรือเปล่าแต่ยาวๆอย่างนี้เลยคิดดูโอ้โหตอนไข่มันนิดเดียวออกมาแล้วเขาก็จะกินพวกธรรมชาตินะก็คือกินพวกลูกไรลูกน้ำเศษผักเศษหญ้าแห้งอะไรประมาณนี้ผักที่มันเน่าๆกินอยู่เคยเห็นคลิปของญี่ปุ่นนะครับเขาให้กินผักโขมนะเนี่ยจริงๆก็ใกล้โตแล้วอีกอย่างนึงพี่นนท์มีตัวที่โตแล้วเหมือนกันนะที่ขึ้นบกแล้วตัวที่ขึ้นบกแล้วอยู่นี่นะครับแอะปุ๊บนี่ผมน้ำนิดนึงตึงอันนี้ผมให้ลูกจิ้งหรีดแล้วก็ลูกแมงสาบที่เขาลงอย่างเงี้ยคือเขาลงไปเพื่อที่จะไปหาความชื้นด้านล่างแล้วก็เป็นการซ่อนตัวนะครับตามธรรมชาตินี่เห็นไหมตัวนิดเดียวเองลองขึ้นมือดิไม่ขึ้นมือเดี๋ยวก็ล้างอีกแล้วต้องล้างอีกแล้วอย่างงับเขานะตัวเล็กๆนะก็ไม่เจ็บหรอกนี่เป็นไงน่ารักไหมตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ขึ้นบกแล้วกระโดดแล้วหางสั้นแล้วตอนแรกมันมีหางยาวนะกระโดดแล้วนะแต่หางยาวขนาดนี้ก็ตอนนั้นลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีส้มนะครับอุ้ยโดดตลอดอ่ะต่อมานี่คอนฟ็อกมือเปื้อนอย่างเงี้ยขูดมะพร้าวล้างมืออีกอย่าเอาน้องลงไปก่อนนะครับรอแป๊บนึงนี่น่าจะหิวแล้วท้องแฟบเลยตัวไหนที่กินแล้วก็จะท้องป่องๆนะครับผมมาลงไปก่อนจึ้งแหมอ้าวใส่พีทอันแหม2ตัวของผมจะเลี้ยงแยกนะครับจริงๆพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงแยกเพราะว่าเลี้ยงรวมๆกันบางครั้งตัวไหนอ่อนแอก็จะโดนตอดนะปกติพวกนี้เวลากินอาหารเขาจะตอดตามพื้นตามอะไรตัวไหนที่อ่อนแอจะโดนตอดเป็นอาหารเลยทันทีต่อไปนะครับเป็นเจ้าบัดเจ็ดตอนเด็กๆนะมาดูหน้าตาก็ออกจะขี้ริ้วขี้เหร่นะฮะนี่พวกนี้คือเจ้าบัดเจ็ดเดี๋ยวให้ดูตัวไหนดีให้ดูตัวนี้เลยตัวใหญ่เดี๋ยวเอาถ้วยมาก่อนอยู่อย่างนี้มันก็ตาลายนะครับเพราะว่าพื้นที่ปูข้างล่างมันค่อนข้างที่จะโอ้ยงับตกใจตัวแค่นี้เองงับแล้วแหมบัดเจ็ดนี่แสบจริงๆแต่งับคือไม่เจ็บนะมันเหมือนดูดพอยื่นไปขดุดนิ้วตุ๊บอย่างเงี้ยดูดน่าจะหิวนี่คือเจ้าบัดเจ็ดตอนเด็กๆนะดูหางนี่เห็นไหมหางยังยาวอยู่เลยนะครับแหมโอ้เดี๋ยวลงข้างล่างนะครับตึงเอาจริงๆนะแม่งโคตรเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยใช่ไหมโหเท่ไหมบัดเจ็ดลูกออสเนี่ยจริงๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนนะครับถ้าอยู่แบบว่าแยกๆอย่างนี้นะพอเวลาเขาเกิดขึ้นบกขึ้นมาอะไรประมาณนี้เจ้าพวกนี้ก็คือเขาจะหายใจใช้ปอดนะครับกบใช้ปอดหรือเปล่าวะเห็นไหมหางยาวอยู่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆเจ้าบัดเจ็ดนะก็คือเขาเป็นกบที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วนะครับก็อยู่อย่างนี้ได้นะครับยันหางสั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นบกนะครับน่ารักอ่ะแหมเมื่อกี้แย่ไปตอดนิ้วปุ๊บมือไม้ต้องสะอาดนะครับเพราะว่ากบเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวลองออกแดดสิล่ะลองไปดูดิโอ้โหแดดวันนี้ก็ไม่มีนะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเออสว่างมาหน่อยห่อหมกฮวกไหมมันแสบตั้งแต่เด็กเลยนะเจ้าเบ็ดเจ็ดเนี่ยยื่นไปทำเป็นงับจริงๆงับคือเขาก็ไม่ได้ดูหรอกอย่างที่บอกนะงับคืออยากจะกินเรื่องอาหารนะครับผม
อาหารของเจ้าลูกออสนี้กินอะไรมันแล้วแต่ครับคือแล้วแต่ชนิดพันธุ์ด้วยนะเจ้าพวกนี้ผมให้กินหนอนแดงใครมีลูกน้ำก็ได้นะลูกน้ำเป็นๆหรือลูกน้ำแช่แข็งเนี่ยแต่ของผมจะให้หนอนแดงหนอนแดงแช่แข็งซึ่งตามจตุจักรตามเจเจมีขายหรือว่าตามต่างจังหวัดนะครับจะมีพวกร้านขายยังไงขายอาหารสัตว์อ่ะที่เขามีเขียนว่าหนอนแดงแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นอะไรประมาณนี้นี่คือหนอนแดงแช่แข็งอันนี้ผมซื้อจากจตุจักรนะครับผมไม่แพงนะครับเป็นแพ็คๆเวลาเราให้กินแล้วก็บีนะเอ๊ะเรียกบีหรือเปล่าแถวบ้านผมเรียกบีนะก็เอาออกมาทีละอันนะครับมันขาย2แพ็ค50บาทอันนี้คือ1แพ็คนะ2แพ็ค50บาท1แพ็คมี28อัน1แพ็คมี28อัน2แพ็ค50บาทสรุปแล้ว1ก้อนเนี่ยไม่ถึงบาทนะเกือบๆบาทตีเป็นก้อนละบาทก็ได้โอ้โหโคตรถูกนะฮะนี่กดเลยครับโอ้โหมือเดียวอีกแล้วเรียงนะเรียงนี่เป็นไงนะครับเป็นก้อนและเราก็จะแช่น้ำผมจะไม่แช่ไปเลยนะถ้าเอานี้โยนไปเลยไม่ได้น้ำจะเสียไวเพราะว่าเขาแช่แข็งในบางครั้งมันมีพวกเมือกมีเลือดของหนอนแดงอยู่ด้วยนะครับใส่น้ำหน่อยนะครับตื้ดตื้ดใส่น้ำแล้วก็เอียงไว้รอละลายนะครับหลังจากพอเวลาเรารอละลายเนี่ยผมก็ใช้ฟอร์เซปตัวนี้กรีดปุ๊บแล้วก็หย่อนให้ไปทีละอันทีละอันนะครับให้วันละมื้อหรือว่า2มื้อก็ได้นะตามที่เราสะดวกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มันละลายนะระยะเวลาผ่านไปประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมแป๊บเดียวเองนะหนอนแดงแช่แข็งของเราก็ละลายแล้วโอ้ละลายง่ายจะตายนะครับผมจากนี้ไปเราก็จะให้มันกินเลยตัวนึงนี่ผมให้อย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันกินทั้งวันนะครับนี่มาจุ่มปุ๊บนี่มากินแล้วนี่ดูดติดเลยเห็นไหมตึ๊กดูดติดเลยแล้วก็ปล่อยให้มันกินท้องป่องเขาบอกนะครับเพลินดีเหมือนกันนะครับนี่ได้มาอีกแล้วอีกหนึ่งลงไปทางนี้ครับทางนี้มาแล้วสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะลองเลี้ยงดูนะครับลูกออสสามารถหาซื้อมาเลี้ยงได้แต่ถ้าให้แนะนำนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเล่าประสบการณ์ดีกว่าก่อนที่ผมจะเลี้ยงพวกนี้นะกลัวเพราะว่าเวลาซื้อมาเนี่ยคือมันเสียตังค์ไงใช่ไหมจะเพาะเองก็ตอนแรกๆก็จะอาจจะแบบว่าใช้เวลาพ่อแม่พันธุ์อีกนะครับก็เลยใช้ไปชอลูกออสเอาตามธรรมชาตินะครับลูกออสคางคกบ้างลูกออสอึ่งอ่างบ้างผมก็ไม่รู้หรอกนะเจอลูกออสก็คือลองไปช้อนมาแล้วไปเลี้ยงเล่นดูนะครับดูว่าเราป้อนเขารอดไหมดูว่าพอเวลาเขาใกล้ที่จะแบบว่าขึ้นบกต้องทำยังไงเหมือนซ้อมนะครับลูกออสบ้านลูกออสกบตามทุ่งนาเลยเจอปั๊บช้อนมาเลยแล้วก็มาหาอาหารให้เขากินเป็นพวกนี้ก็ได้บางคนก็ให้ไข่แดงนะแต่ว่าไข่แดงแม่งบอกตรงๆว่าน้ำโคตรเสียเลยนะครับมาเจ็ดมากินเลยตึ๊บๆเนี่ยมากินแล้วลากมาทางนี้ตึ๊บๆกินแล้วอ้อเป็นไงกินแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวในถ้วยจะกินไหมกินไหมตัวในถ้วยจะตั้งชื่ออะไรดีวะพวกเนี้ยเยอะจริงๆเลยเป็นไงตึ๊บๆกินหน่อยเจ๋งพอเวลาใส่ถ้วยแล้วดูชัดใช่ไหมฮะเนี่ยอ่ะวางไว้เลยค่อยๆกินเอานะหมดแล้วเรียบแล้วว่ะหันมาฟักนี้บ้างครับผมมาจริงๆแค่นี้ยังน้อยไปนะบางครั้งต้องเติมต้องมีเติมหนอนแดงต้องจุ่มนะครับเอาลงไปในจับฟอร์เซปจุ่มน้ำเลยฟอร์เซปนี่สำคัญอู้เอาแยะเมื่อกี้งับไปทั้งฟอร์เซปอีกแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะพอเวลาถ้าเรายีเงี้ยบางครั้งมันจะมีตัวที่ลอยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างตัวที่ลอยพอเวลาลอยเสร็จปั๊บมันขึ้นมากินไม่ได้มันก็จะทำให้เน่าผมจะทำจุ่มปุ๊บลงน้ำเลยหรือว่าบางครั้งปล่อยทิ้งเงี้ยพอทิ้งต่อมมันก็จะลงน้ำเหมือนกันเดี๋ยวลองทิ้งต่อมที่ท้องทิ้งต่อมนี่ประมาณนี้ทิ้งตึ้งนี่เห็นไหมลงน้ำเลยมีลอย2ตัวแต่พอเวลาลงไปถ้ามันไม่แม่นนะมันก็ไม่เข้าปากอ้าวนี่ขึ้นมากินเลยนะทางนี้อยู่ข้างล่างมันก็เดี๋ยวเอาดูมันใช่ที่ไหนล่ะโอ้ยมันอยู่ข้างล่างนี่คือถ้ามันอยู่ในตู้เนี่ยมันจะตลกมากเลยรู้ป่ะ
วันหลังผมใส่ตู้ให้ดูดีกว่าหรือตัวนี้เอ้าตกใจไปไหนลืมไอ้ตัวนี้มันคือมันอยู่ข้างบนแต่ไอ้พวกที่เหลือๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ในบ้านกินในบ้านผมมีอีกเนี่ยเอามาให้ดูเฉยๆกินไหมเนี่ยตัวใหญ่กินไหมหนอนแดงหูกินเท่าไหร่จะพอเนี่ย4ก้อน5ก้อนพอไหมตัวเขาใส่มากนะเนี่ยเห็นไหมนี่เขางับแล้วนะอยู่ในปากเนี่ยเห็นไหมแต่ยังไม่ได้กินตัวเขาใส่หัวเขาใส่มากจนเนี่ยลองปิดเนี่ยปิดเงาเห็นแดงๆไอ้แดงๆด้านข้างนี่คือเหงือกนะครับเหงือกเขาแต่อันนี้ที่อยู่ที่ปากเนี่ยโอ้เอาพ่นออกมาอีกเอาว่ายทำไมว่ายกินเข้าไปสิกินกินกินตื่นเต้นเหรอตื่นกล้องเหรอเอางับๆยังไม่กินต้องใส่เดี๋ยวสักพักนึงต้องปล่อยคืนไปข้างล่างนะครับไอ้ที่เหลือนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปให้หลังบ้านนะหลังบ้านยังมีอีกปล่อยกล่องเก่ามันนะครับเพื่อให้ไม่ให้เป็นการรบกวนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกินอะไรไปพวกนี้ก็ดูดิไล่กินจนจะหมดแล้วนะท้องป่องแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ยังกินอยู่เห็นไหมมันกินเก่งนะกินทั้งวันนะครับเราสามารถให้ได้ทีละน้อยๆ นะครับแล้วก็ให้บ่อยๆได้อยู่นะนี่ก็แทบจะหมดเลยเดี๋ยวต้องเติมแล้วเป็นไงครับยากไหมจริงๆมันเลี้ยงเนี่ยมันไม่ยากนะแล้วมันก็ไม่ง่ายคือเลี้ยงให้มันถูกนะครับบางคนให้กินหนอนแดงบางคนให้กินลูกน้ำบางคนให้กินไลทีเมียไลทีเมียอะไรวะบางคนให้กินไลทะเลอาทีเมียนะครับแช่แข็งหรือว่าบางคนก็ไข่ตรงไข่ตุ๋นอันนี้มันแล้วแต่สูตรนะครับแต่ละที่เนาะแต่ถ้าเป็นอันอย่างเงี้ยคือของผมดูแล้วมันกินหมดเคยให้ไข่ตุ๋นเคยให้ไข่ต้มอะไรประมาณนี้กินนะแต่คือน้ำเสียไวมากต้องถ่ายทุกวันอันนี้ของผมถ่ายก็ประมาณ2วัน3วันจะถ่ายทีอย่างที่ผมบอกสำหรับมือใหม่นะครับใครอยากจะลองเลี้ยงพวกเจ้ากบตั้งแต่เป็นลูกออสนะครับช่วงนี้หน้าฝนปลายฝนแล้วอะไม่รู้ยังมีหรือเปล่าแต่ก็ยังน่าจะมีนะคือลองไปหาช้อนลูกออสนะครับตามแถวบ้านเอามาเลี้ยงแยกก่อนนะครับมาแยกเป็นตัวๆหรือว่าเอามาเลี้ยงรวมลองหัดป้อนอาหารจริงๆอะลุ้นระทึกนะมันก็คืออยู่ช่วงที่แบบว่าจะขึ้นบกนี่แหละเพราะถ้าบางครั้งเวลาขาหน้าเขาขึ้นมาแล้วหางหลังเริ่มหดแล้วก็ขึ้นบกแล้วนะมันงั้นไม่ทันครับคือเคยเหมือนกันเวลาผมไปธุระเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้คือกลับมาเนี่ยหางหดแล้วแล้วก็คือยังไม่มีบกให้เขาอะจมน้ำตายก็เสียดายแหมประคบประหงมกันมาตั้งนานนะครับผมเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะพี่นนท์ก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆให้ดูประมาณนี้นะครับผมจากนี้ไปตาหายแล้วนะถ้าเริ่มทำงานได้แล้วก็คือเดี๋ยวทำคลิปกันรัวๆเลยนะครับอย่าเพิ่งลืมกันล่ะใกล้จะแสนซับแล้วอย่าลืมนะครับมีเซอร์ไพรส์อีก 100,000 ซับใครยังไม่กดซับกดเลยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเลยนะแล้วก็กดแชร์ไว้ดูด้วยครบ 100,000 ซับเมื่อไหร่นะครับผมพี่นนท์มีของแจกนะครับยังไม่ได้บอกนะว่าจะแจกอะไรจะเป็นตัวอะไรนะใครอยากได้ของแจกเตรียมตัวติดตามดูคลิปพี่นนท์ทุกคลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเอาไปให้อาหารเจ้าพวกข้างในก่อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บพรุ่งนี้ด้วยคึมๆอีกแล้วฝนจะตกนะไปแล้วบ๊ายบาย